สมาร์ทซิตี้คือเมืองอนาคตสมาร์ทซิตี้เนี่ยคือเมืองที่ประเทศไทยจะต้องก้าวเข้าไปถ้าประเทศไทยต้องการที่จะก้าวหน้าแล้วก็ทันกับประเทศที่เขาพัฒนาฉะนั้นการที่เรามีไอ้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาเนี่ยมันจะช่วยประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวหรือภาคเรื่องของการที่จะไปพูดถึงนวัตกรรมใหม่ฉะนั้นตอบโจทย์ก็คือว่าประเทศไทยนั้นต้องการเขาเรียกว่า engine ต้องการเครื่องมือที่จะมาขับเคลื่อนประเทศไทยเนี่ยให้ไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยเรื่องของนวัตกรรมใหม่เราเห็นนะฮะความสำเร็จของอมตะเน็ตเวิร์กที่เราร่วมมือกับ AIS มาแล้วเนี่ย 5G เนี่ยจะเพิ่มมูลค่า 5G เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงการทำงานแล้วก็อนาคตของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของเราก็ เกิดมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยสิ่งที่เราทำอย่างต่อเนื่องมา40กว่าปีเราก็จะพัฒนาแล้วก็เอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้นะครับเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนไทยเทคโนโลยีนี้เนี่ยหลายโรงงานที่เขามีบริษัทแม่อยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ที่เกาหลีเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ประเทศไทยสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแต่ลดต้นทุนเท่านั้นนะครับแต่มันสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เมื่อก่อนเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะมาผลิตที่ประเทศไทยได้วันนี้เขาก็สามารถที่จะรีโลเคตบางโมดูลเนี่ยมาใช้ในสายการผลิตนะครับก็เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ในราคาต้นทุนที่ต่ำลงมันก็สามารถผลิตสินค้าต่างๆได้โดยที่ผู้บริโภคไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นคือมองภาพว่าถึงจุดหนึ่งที่ประเทศไทยต้องเปลี่ยนเราพูดถึงทางด้านตัวดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเราพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีแต่อะไรที่จะทำให้ไปถึงตรงนั้นได้การเคลื่อนย้ายฐานทุนเราจะดึงไว้ด้วยอะไรเราไม่สามารถดึงไว้ด้วยเรื่องคนมากๆคนแรงงานราคาถูกเราไม่มีแล้วเราต้องดึงเอาไว้ด้วยเรื่องเทคโนโลยีนะคะตัว 5G เนี่ยค่ะใน EC จะเป็นตัวตอบโจทย์ว่าเรามีอินฟราสตรักเจอร์ที่สำคัญในการที่จะช่วยการผลิตของเขาทำให้ต้นทุนการผลิตของเขาถูกลงนะคะประสิทธิภาพของเขาดีขึ้นนะคะถ้าเราตั้งเสาทาวเวอร์ 5G ขึ้นมาได้ตรงนี้แหละค่ะที่จะนำไปสู่ที่เราบอกว่าเราจะเทรนเซกเตอร์อินดัสทรีไป 4.0 ได้ยังไง